อาจารย์คะตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการประชุม2ธนาคารกลางสำคัญก็คือ Fed แล้วก็ BOJ นะคะอาจารย์มองนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆเนี่ยในปีนี้และปีหน้ายังไงคะของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเขาบอกว่าเขาจะรอดูเหตุการณ์ซึ่งก็แปลว่าปล่อยให้เงินเฟ้อสูงก็ไม่ว่ากันปล่อยให้ตลาดแรงงานมีความตึงตัวมากๆก็ไม่ว่ากันนะครับแต่จะรอขึ้นดอกเบี้ยตอนที่มั่นใจแล้วว่าเงินเฟ้อสูงแล้วก็ตลาดแรงงานเนี่ยตึงมากๆฉะนั้นก็เลยคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพียงอีก1ครั้งเท่านั้นในปีนี้แล้วก็ปีหน้าขึ้นสัก2ครั้งนี่คือการคาดการณ์ของ Bank of America นะครับทั้งๆที่เศรษฐกิจอเมริกาค่อนข้างจะดีมากแล้วในเรื่องของเงินเฟ้อในเรื่องของในเรื่องของตลาดแรงงานกรณีของ ECB ธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยผมคิดว่าปัญหาหลักเนี่ยจะต้องพยายามเติม QE นะครับโดยการปรับกฎเกณฑ์ในการซื้อพันธบัตรเพราะว่าซื้อพันธบัตรของประเทศพัฒนาแล้วอย่างเยอรมันเนี่ยซื้อไปเต็มที่แล้วจะหาทางซื้อพันธบัตรของเอกชนได้ไหมจะเพิ่มการซื้อพันธบัตรของประเทศเล็กๆกว่านี้ได้ไหมเราก็จะมีปัญหาเรื่องของการช่วยธนาคารของอิตาลีของ ECB จะมีความเสี่ยงในเชิงกึ่งการเมืองว่าเกิดจะพลาดจะผูแล้วการทำประชามติที่อิตาลีเดือนตุลาเกิดรัฐบาลแพ้ขึ้นมาแล้วนายกหลุดเนี่ยจะมีปัญหาปั่นป่วนในเรื่องของการพยายามปรับโครงสร้างธนาคารทำไม่ได้นะครับที่อิตาลีก็จะมีผลแต่นโยบายโดยรวมก็คือต้องการที่จะทำให้ QE เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประเด็นว่าจะเอานโยบายการคลังมาผสมผสานเพราะว่านายกอาเบะจะมีมาตรการทางด้านการคลังออกมาซึ่งถ้ามีออกมาตามที่ตลาดคาดหวังเอาไว้นะครับมีขนาดของการกระตุ้นเศรษฐกิจสักประมาณ 15-20 ล้านล้านเยนเนี่ยแล้วมีการต้องออกพันธบัตรใหม่อันนี้ BOJ ก็คงจะดีใจที่จะมีพันธบัตรซื้อเพราะที่ผ่านมาหาซื้อไม่ได้นะครับก็จะเป็นภาพนึงแต่ว่านโยบายการเงินจะถอยหลังมานิดนึงต้องให้นโยบายการคลังแนะนำหน้าขึ้นมาแล้วก็การใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบเนี่ยคงจะพยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าโดนตำหนิค่อนข้างมากนั่นคือกรณีของ BOJ ครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเรื่องของสงครามค่าเงินก็คือพยายามจะกดอัตราดอกเบี้ยของตัวเองให้ต่ำที่สุดนะคะเพื่อที่จะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอ่อนค่าลงแล้วก็มีอำนาจหรือมีการแข่งขันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นอาจารย์มองว่าสถานการณ์ตรงนี้มันยังคงจะต่อเนื่องมาถึงปีนี้คืออย่างนี้ครับผมคิดว่าถ้าไปดูตามจริงแล้วในช่วงประมาณ2ปีก่อนหน้าจนกระทั่งถึงต้นปีนี้เนี่ยนะครับ อเมริกายอมให้คนอื่นเขาเดินนโยบาย QE ซึ่งมีผลกระทบในการทำให้ค่าเงินยูโรก็ดีค่าเงินเยนก็ดีอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์คือยอมให้ดอลลาร์แข็งนะครับเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจ2ประเทศนั้นฟื้นแต่เมื่อมีกระแสทางการเมืองในอเมริการุนแรงอย่างที่เราเห็นกระแสกีดกันทางการค้ากระแสบอกว่าอเมริกาถูกเอาเปรียบเนี่ยก็เลยทำให้กระทรวงการคลังอเมริกาเขาเริ่มเปลี่ยนท่าทีแล้วก็เริ่มตามกฎหมายใหม่ที่ออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยขู่ประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะทั้งยุโรปและอเมริกาและก็ญี่ปุ่นและอื่นๆว่าถ้าคุณเดินนโยบายที่เอาเปรียบอเมริกาโดยการไปบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์โดนขึ้นบัญชีได้นะครับเหมือนกับโดนเทียร์2ได้หรือแม้กระทั่งโดนเทียร์1แล้วโดนอเมริกาเรียกมาเจรจาและอาจจะโดนตอบโต้ทางการค้าก็ได้ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าไม่เกิดไม่สามารถที่จะประสานกันได้ในธนาคารกลางต่างๆต่างคนต่างทำต่างคนต่างขู่กันจะก็เกิดความไม่แน่นอนตรงนี้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าจะทำให้ค่าเงินตัวเองอ่อนด้วยการลดดอกเบี้ยก็ดีหรือเข้าไปแทรกแซงในตลาดเงินโดยตรงก็ดีเนี่ยจะทำได้ยากนะครับจะทำได้ยากแล้วก็จะเกิดความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างสูงเพราะว่าอยากทำญี่ปุ่นน่ะอยากทำแต่ก็กลัวอเมริกาจะแสดงความไม่พอใจแล้วใช้กฎหมายที่ว่านี้คนจะไม่ได้ติดตามว่าในกฎหมายใหม่เนี่ยอเมริกาขึ้นบัญชีประเทศไว้แล้วนะครับ5ประเทศว่า5ประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่เขาต้องจับตามองว่าบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนหรือเปล่าซึ่งมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งจีนมีทั้งเยอรมันมีทั้งไต้หวันและมีทั้งเกาหลีค่ะอาจารย์คะดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำจนถึงที่สุดแล้วหรือยังคะเข้าใจว่าอาจารย์เมื่อสักครู่นี้พูดถึงว่า
QE เนี่ยยังคงมีออกมาอยู่แต่ดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำที่สุดแล้วหรือยังมันเกินกว่าต่ำที่สุดเนี่ยเพราะมันติดลบไปแล้วไงครับใช่ค่ะมันจะต่ำอีกไหมคะหรือว่าตอนนี้จะหยุดละผมคิดว่ายากแล้วผมคิดว่ากระแสต่อต้านดอกเบี้ยติดลบเนี่ยเริ่มมีมากนะครับทั้งจากประชาชนและธนาคารเองเพราะธนาคารเองดอกเบี้ยติดลบในธนาคารจะขาดทุนถ้าไปดูธนาคารประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยตอนนี้ราคาหุ้นอย่างเช่นราคาหุ้นธนาคารที่อิตาลีเนี่ยราคาหุ้นแค่ประมาณ 0.4 เท่าของบุ๊กเองนะครับที่อื่นก็ต่ำกว่า1เท่าของบุ๊กเนี่ยแสดงว่าธนาคารพวกนี้นะครับดูจากราคาหุ้นเนี่ยทำกำไรไม่ได้เลยนะครับแล้วถ้าคุณไปซ้ำเติมด้วยการดอกเบี้ยติดลบไปอีกเนี่ยก็จะยิ่งหนักนี่ถ้ากลับมาคำถามสุดท้ายนะอาจารย์ที่กลับมาสำหรับประเทศไทยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่ควรจะลดควรจะคงไว้แบบนี้ไหมคะมีบทบาทไหมคะสำหรับปีนี้เศรษฐกิจคือปัญหาจะเป็นอย่างนี้ครับปัญหาของเราก็คือว่าถ้าดอกเบี้ยเราสูงกว่าของคนอื่นมากซึ่งตอนนี้ดอกเบี้ยของเราสูงมากนะครับดอกเบี้ยจริงสูงมากเมื่อเทียบกับคนอื่นเพราะว่าเงินเฟ้อยังแค่เกินศูนย์นิดเดียวแต่ดอกเบี้ยเนี่ย 1.5 ก็ทำให้เราเห็นว่าเรามีปัญหาว่าแม้กระทั่งแม้ดอลลาร์จะแข็งค่าบาทยังแข็งเทียบกับดอลลาร์เลยใช่ไหมครับคุณก็จะมีปัญหาแล้วก็แบงก์ชาติเขาก็จะต้องพยายามเข้าไปแทรกแซงไม่ให้บาทแข็งโดยเขาไปซื้อดอลลาร์แล้วเขาก็ต้องพยายามออกมาตรการให้เราขนเงินออกจากประเทศอย่างที่เราเห็นล่าสุดที่เขาบอกว่าถ้าคุณมีการลงทุนในประเทศ100ล้านบาทคุณมีสิทธิ์เอาเงินออก5ล้านเหรียญ5ล้านเหรียญนี่150นะครับมีเงินอยู่100เดียวออกได้150นะครับแสดงว่าอยากให้เอาเงินออกค่อนข้างมากอาจารย์มองว่าควรจะลดดอกเบี้ยมั้ยคะแบงก์ชาติควรลดดอกเบี้ยไหมผมไม่เห็นว่าควรลดดอกเบี้ยใช่ครับสักเท่าไหร่คะอาจารย์ที่มันจะปรับสมดุลได้ว่าไม่ให้สูงเกินไปจากในต่างประเทศอันนี้ดูยากนะครับดูยากขึ้นอยู่ว่าวัตถุประสงค์จริงๆคืออะไรแต่ว่าฟังดูคืออย่างนี้ถ้าดูในกรอบของแบงค์ชาติคิดเนี่ยแบงค์ชาติคิดว่าคนที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจคือนโยบายการคลังนะครับนโยบายการเงินเนี่ยคล้ายๆกับรักษาเสถียรภาพอยู่เฉยก็เลยอยู่เฉยๆครับค่ะถ้าลดดอกเบี้ยอีกเนี่ยมันจะกลับกันคล้ายๆในต่างประเทศไหมคะว่าสะท้อนกลับมาเรื่องการทำกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์น้อยลงเป็นไปได้ครับมีผลกระทบจากธนาคารพาณิชย์เป็นไปได้แต่ครั้งนี้ต้องดูในภาพรวมของประเทศนะครับว่าถ้าดอกเบี้ยสูงเกินไปเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบอีกด้านนึงอย่างที่ผมบอกว่าบาทก็แข็งค่าขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งการส่งออกเราก็ติดลบมาแล้วอ่ะ3ปีใช่ไหมครับเป็นต้นคือต้องไปนั่งดูว่าไอ้จุดสมดุลเหมาะสมอยู่ตรงไหนค่ะจริงๆในสถานการณ์แบบนี้ควรที่จะเป็นเป้าเงินเฟ้อหรือว่าควรที่จะไปดูแลอัตราแลกเปลี่ยนค่ะเรื่องของดอกเบี้ยเงินเฟ้อมันไม่มีเนี่ยในประเทศหากันยากอยู่ที่ญี่ปุ่นอยากให้เงินเฟ้อ ECB ก็อยากให้เงินเฟ้อกลายเป็นว่าไอ้เป้าเงินเฟ้อคืออยากหาเงินเฟ้อเนี่ยไม่ใช่อยากกดเงินเฟ้อเดิมทีที่เราเดินนโยบาย inflation targeting เนี่ยคือเราจะกดมันนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาคือมันไม่ขึ้นสักทีอะถ้าอาจารย์มองในมุมผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้สิ่งที่อยากทำคืออะไรคะในการช่วยเข้าไปมีบทบาทกับเศรษฐกิจผมคิดว่าอย่างนี้นะครับต้องให้คณะกรรมการนี้เป็นการเงินเขาคิดของเขาไปเองแล้วเขาก็มีจุดยืนชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการให้ดอกเบี้ยลงไปกว่านี้นะครับเพราะว่าเหตุผลต่างๆอย่างเช่นจะเก็บกระสุนเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวธนาคารกลางอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยเดี๋ยวกลัวว่าจะมีการsearch for you หรือเก็งกำไรแล้วก็ทำให้เกิดฟองสบู่ก็เข้าใจในความคิดของเขารวมทั้งเรื่องของผลกระทบต่อธนาคารด้วยนะครับคิดว่าก็เข้าใจเขาคิดอย่างนั้นแต่ว่าคิดคนเราคิดต่างกันได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติว่ามองว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีความพยายามจะหาแย่งกันหาการขยายตัวทางเศรษฐกิจคือแย่งโกรธกันครับตอนนี้เขาแย่งโกรธกันซึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยเราก็มีสิทธิ์เสี่ยงที่มันจะมาไม่พอมีไม่พอะนะครับอย่างเช่นคุณตั้งเป้าแผน12เอาไว้ให้ GDP โต 5% ต่อปียากนะครับ 5% ต่อปีเพราะตอนนี้แค่3กว่ายังลุ้นกันอยู่เลยแต่จริงๆนโยบายทางด้านการเงินมันจะมีบทบาทแค่ไหนคะในภาวะเศรษฐกิจที่ถึงแม้ลดดอกเบี้ยไปกำลังซื้อก็อาจจะไม่ได้กลับมาเอกชนอาจจะไม่ได้ลงทุนเพิ่มอาจารย์จริงครับก็งั้นก็ต้องกลับไปถามว่าทำไมเฟดถึงทำ QE ทำไม ECB ถึงทำ QE ทำไมญี่ปุ่นถึงทำ QQE แล้วใช้เป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจล่ะครับ
แสดงคุณบอกโอ้ยเขาทำผิดหมดเลย